26 ธันวาคมที่ผ่านมาทางกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงชนบทได้มอบของขวัญเป็นสะพานนนทบุรี1ให้กับประชาชนได้เปิดใช้สัญจรสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี1เนี่ยก็ได้เริ่มก่อสร้างในต้นปี55นะครับเมื่อเดือนพฤษภาคม2555แล้วก็กำหนดแล้วเสร็จเนี่ยวันที่17มีนาคมพ.ศ. 2558นะครับก็เป็นสะพานซึ่งมีความยาว460เมตรนะครับเป็นสะพานแห่งแรกของประเทศไทยที่ออกแบบโดยใช้ระบบ Extra Dose นะครับ Precast Concrete ซึ่งเรียกภาษาไทยว่าสะพานขึงนะครับซึ่งเมื่อสะพานนี้เปิดใช้เนี่ยก็จะรองรับปริมาณจราจรในปี58เนี่ยคาดว่าประมาณสัก 60,000 คันนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถเดินทางได้โดยสะดวก